ดีค่ะในที่สุดในที่สุดเราก็ได้ย่นตุนมาแล้วเย้ใครเพื่อนย่นไม่ย่น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 ตุนมาแล้วอ่ะชื่อค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะเออกลับมาที่ยุ่นและต้นยินดีต้อนรับทุกท่านนะโรงค่ะชายอยู่เรียกว่าต้องรีบทักทายเขาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้นจะหลับตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะให้ทักทายแฟนๆนิดนึงสวัสดีครับยุ่นนะครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับสวัสดีครับต้นนะครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนเหมือนสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับอะไรตื่นยังตื่นแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังเขามีไอ้นี่นะเขามีแบบว่ากองเชียร์นะมีน้องต้นที่เหลือเกลียดต้นหมดเลยไม่เกลียดค่ะใครจะเกลียดก็เกลียดค่ะกูเหี้ยเลยกูเหี้ยเลยชอบต้นมากพี่ยุ่นด้วยชามน่ะเมนต้นนั้นแต่อะไรไม่ได้เชื่อเลยไม่ต้องคุณรู้จักไม่นานนี้ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณไวๆหน่อยบอยได้เบาตอนอวสานชอบอ่ะใช่ว่าดีนะฉันกำลังงานยุ่งอยู่นายมีอะไรผมไม่มีสิทธิ์มาหาคุณแล้วหรอเออแล้วเมื่อคืนคุณบอกจะกลับบ้านทำไมคุณไม่กลับมาละมาละฉันขอโทษเดี๋ยวมาเองที่คุณไม่กลับอ่ะผมกลับคุณไม่อยากเจอผมแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นคิมเอาอีกเอาอีกถ้ามีอะไรจะคุยเอาอีกคิมคุยกันที่บ้านดีกว่าก็ไม่กลับบ้านจะได้คุยได้ไงล่ะมาละได้เนี่ยมาบอกผมแล้วมาละมอมมี่เกิดคุณบอกว่าคุณรู้เรื่องผมกับฉันไม่สนใจเรื่องอดีตผมไม่เชื่อหรอกไม่อย่างนั้นคุณคงไม่เมินผมหรอกคุยกันที่บ้านดีกว่าคิมคุณฟังผมบ้างไม่ได้หรอคิมเฮ้ยพักนี้คุณหมองานยุ่งอ่ะเพราะว่าคุณไม่สนใจผมแล้วใช่ไหมมันจะใช่อย่างนั้นคิมช่างเถอะคิมนายกำลังเข้าใจฉันผิดดนตรีมันว่าระเบิดเลยมันโดนยิงเรียกใครก็ได้มาซ่อมไฟหน่อยไฟไหนน่ะเห็นไหมไฟมันหักอยู่ดวงนึงอ่ะคนละใครเป็นไรกันอ่ะอ๋อนี่เหรอเออมันตรงแต่ EP 1อ่ะเออตั้งแต่ EP แรกไม่เอาเวลาสังเกตไปดูเลยอุ๊ยใครจะใส่กระเป๋าแล้วเป็นอะไรขนาดนั้นเขาไม่กลับบ้านคืนเดียวต้นจะบอกว่าดันดีเลยอ่ะก็มันน้อยหน่อยน้อยนะว่าต้องเลิกกันแล้วเข้มแข็งไว้นะคิมเขารับไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปใครพูดคนข้างหลังใครเป็นจริงจริงคิมของยุ่งเข้มแข็งไว้นะคิมแต่ดูไม่เจอเราตอบหน้าตอนนี้ใครหน้าอิ่มเนี่ยไม่ใช่ใครพูดนะใครพูดนะความคิดความคิดเออความคิดแน่หอแต่ขนาดร้องไห้ยังหล่อเลยเนาะจริงกูไหนไม่เห็นเอามาหาเสื้อด้วยลูกน้องเยอะใจเย็นนะใจเย็นนะหาตัวตายมากินเสื้อเออมากินเสื้อชัวร์มากินคอลลาเจนจ้าทำไมทุกครั้งที่มากงเสือมันต้องแดกคอลลาเจนวะเรื่องเนี้ยหรือว่าเสือเป็นส่วนผสมหลักเสือผสมหลักจีเนียสจีเนียสเสือผสมหลักคอลลาเจนจากเสือไม่ใช่เข้ามาฟ้องมึงเนี่ยวางยาสลบเสือไปแล้วหลับปุ๋ยเลย
แค่อกหักก็จะฆ่าตัวตายเหรอผมแค่มาเล่นกับวิปครีมอะเจมหนังนั้นลงมาบ่อยนะคุณคงพอใจมากสินะที่ทำให้ผมคุณกำมลเลิกกันเอาสงสารพี่เมย์เดี๋ยวนะสงสารพี่เมย์เดี๋ยวก่อนเลยมาตอนนี้จะเป็นพีเตอร์แซวว่าอาเมย์เหมือนกูแล้วลูกมึงบอกว่าสงสารพี่อาเมย์เลยแต่เขาว่าไงกูไม่น่าเลยไม่น่าเกิดเลยออกไปลองไกลๆสิฉันกับคิมจะคุยกันไม่เห็นหรอนี่ท็อกซิกไหมหัวเลยอ่ะตบสรุปเสือกินใช่ฉันพอใจมากความจริงนายควรจะขอบใจฉันด้วยซ้ำนะก็เห็นอยู่ว่าคุณกมลเขารับไม่ได้นายเองเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องถลำลึกไปมากกว่านี้คงอยากออกไปจะแย่แล้วสินะเขาถ่ายคนละจะถามไหมปะยังไงอ่ะฉันที่มีบริการตามติดขนาดนี้จอกไปยังไงฉันพาออกไปได้อยู่แล้วว่าไงล่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติมันขยับต้องออกเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าได้แค่ข้างหลังถ้าน้องขยับแค่นิดเดียวต้องเอาตัวออกห่างเลยมันหงุดหงิดมันจะรำคาญหรอรำคาญละหงุดหงิดคือบางทีแบบว่าเรามีกล้องมีอะไรเนี่ยเขาก็รำคาญคนเยอะๆเขาก็จะมองแล้วมันเคยแบบหมึดหมัดในกองไหมแบบมีวันนั้นไม่ค่อยมีเนี่ยเพราะว่านิ่งแต่ว่าวันอื่นก็พอมีบ้างแต่เขากับครูฝึกเขาเชื่องมากใช่ไหมเชื่องครูฝึกจะทำไงขี่หลังเอ้ยหอมปากหอมจับจุดได้หมดเลยหรอได้หมดจะดึงจริงหรอเขาเล่นกับครูฝึกเลิศเนาะโอ้แต่ก็ถือว่าอยู่นานอยู่นะเฮ้ยออกมาเลยนะแล้วเหมือนเขาไม่กลัวเสียงก็เหมือนเขาไม่ชอบเสียงดังด้วยปะใช่ครับใช่ตะโกนใส่ไม่ได้แล้วถ้าสมมติมีคนเดินไปก็ไม่ได้ต้องนิ่งๆเขาก็เลยไม่ได้ใช้อาเมนจริงไงเดี๋ยวก็รู้บอดี้การ์ดมาแล้วได้ออกไปเอาของตามที่อยู่ในนี้คือผมต้องเฝ้าคุณคิมครับคุณดันจะไม่ไปเหรอรีบไปทีเดี๋ยววะเป็นนี่นี่ยืนไม่อยู่ด้วยหัวหน้าก่อนหัวหน้าของน้าหายไปไหมเฮ้ยมีคนแปลกหน้ามา 2-3 คนว่ะกูคนเดียวแม่งไม่ไหวว่ะช่วยหน่อยดิวะกูไปเลยกูต้องเฝ้าตรงนี้กูไม่ไหวจริงๆว่ะช่วยหน่อยดิเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นยุ่งเลยป่ะเออโหยกดจ้าเป็นจ้าง่ายจะตายไปถึงแล้วนี่นายคิดยังไงกับกมลล่ะต้องหลักสิผมขอไม่ตอบแล้วกันเพราะคนที่อยากบอกอ่ะเขาคงไม่อยากฟังแล้วผมขอเก็บไว้ในใจคนเดียวดีกว่าคิดดูอ่ะเขาไม่กับมันเดียวอ่ะแล้วคุณล่ะคุณคิดยังไงกับคุณกมลกันแน่คุยกันยาวเลยนายยังไม่ตอบฉันเลยทำไมฉันจะต้องตอบนายด้วยล่ะคุยกันต่อที่บ้านจะได้เวอร์เองก็ช่างมันเถอะครับยังไงผมก็ไม่เจอคุณอยู่ดีคิม
นายตัดสินใจถูกแล้วแหละขอบใจนะที่มาส่งเฮ้ยแปลกอ่ะโอ๊ยตา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 ยเอามาล่อเอามาปล่อยเอาไม่ใช่ไม่อยู่อะไรเนี่ยเฮ้ยเอาไว้เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยโอ้โหเลิศไม่ใช่แค่คุณคิมไม่อยู่คุณดานินก็ไม่อยู่ครับโอ้ยพังแน่ติดต่อคุณดานินได้ไหมไม่ได้ครับพวกมึงเป็นบริการภาษาอะไรวะคนทั้งสองคนเนี่ยมึงให้หายได้ไงหูยกดหนักเลยอ่ะฮะกลัวกลัวนายครับแบบผมไม่ควรไปเช็คดูที่คอนโดคุณคิมนะฉันเนี่ยอีดันไนนี่แหละดูเหมือนคุณคิมกับคุณดานินจะถูกจับตัวไปจากที่นั่นครับคนเดียวรถของคุณดานินกับโทรศัพท์ของคุณคิมก็ตกอยู่ที่นั่นครับมึนมากเลยมึนมากคุณยังยืนยันอะไรชัดเจนไม่ได้คุณคิมไปยังไงครับโอ้โหโอ้โหโหมึนมากมึงจะบอกกูไหมแค่ทำตามคำสั่งของดานินคุณนายมึงว่าไงสั่งของลงไปตอนที่พาคุณคิมออกไปครับถ้าคนรักของนายเป็นอะไรไปเตรียมตัวไว้ได้เว้ยเขาเหลือจังกูไม่เอาไหวแน่ฉันอยากเห็นเขาดุเธอจังเลยอ่ะเตรียมกูได้เลยจริง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 ถ้าคุณกำลังเล่นอย่างเงี้ยนั่นนะเว้ยเป็นนี่เป็นเรื่องอันนั้นน่ะมึงบังเหรอไอ้เกียร์บัตรกาวเทพเออ อ๋อกาวเทพไม่พูดเวลาโมโหอ่ะเวลาโมโหตอนเด็กอ่ะเราจะกัดฟันไม่ได้จะแบบเยอะเยอะใช่ไหมยังไงนะต้นเจ๋งนะรู้ไหมแกเจ๋งนะรู้ไหมแกจะทำตัวแมวค่ะโกรธ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 แบบคุณกับผมโกรธไปจริงมีกองโกรธแบ๊บแบ๊บมายืนน้องรักคองสกูไอชื่อโอ้ยพี่ยืนมันด่าทันกู10ปีที่ผ่านมานะครับในยืนมันเฮียเหรอแล้วมันหัวเราะหัวพวกแกเป็นใครไม่ต้องพูดเลยแกเอากูถ่ายเดินกลับไปพูดบอกเขาไม่มีบทด้วยอ่ะก็ได้กัดได้ไหมพันดานินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเออได้ห่วงตัวเองก่อนปากห่วงตุ๋ยเลยเฮ้ยห่วงตัวเองก่อนเถอะโดนมันน่วมจังวะที่เห็นว่ามีทางออกทางอื่นเลยเปิดแต่ประตูนั่นหันหลังให้กระแกะเชือกให้โง่ไอ้นี่กับมักนั่นจังวะคุณเลิกไปต้นถามว่าดูหนังมากไปหรือเปล่าเอ้าถ้าเป็นมึงทำไงอ๋อเขาใส่เขาขันน็อตจากข้างล่างไว้เหมือนเป็นล็อกไว้นะยุ่นเกิดน็อตเลยพูดอะไรไม่ต้องพูดเชือกหรอกอย่างนั้นน่ะเนาะพูดอะไรนั่งนิ่งๆก็ดูหล่ออยู่แล้วเมื่อกี้ไม่น่าพูดไม่หมายถึงว่าถึงครับเขาเรียกอะไรนะเอาเชือกออกอันก็ออกไม่ได้ประตูมันล็อกก็เลยจะนั่งให้มันคือเอาเชือกออกประตูก็ล็อกมึงก็เลยต้นไม่พยายามต้นไม่พยายามแล้วขี้เกียจมึงเป็นคนยังไงวะเรารู้ไงเดี๋ยวคนกังวลว่าเอาแบบแกะเชือกไปก็เหนื่อยอ๋อรู้ว่าคนกังวลต้องมาแล้วถ้าแกะเชือกออกไป
ก็เป็นประตูก็ล็อกอยู่ดีก็เลยเลือกจะนั่งให้เขามาเชื่อให้แขนกิ้วไปเดี๋ยวเขายิงไม่อยากไม่อยากต้องดึงเวลาให้กูตะมนต์ thinking 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 อ๋อนี่คือ thinking แล้วต่ออ๋อนี่คือต้น thinking แล้วมึงคือซัพพอร์ตแล้วยุ่นบับเบิ้ลตามโอ้โหคนนะจบที่ไหนกันมามาแล้วเชอรี่น้องวายคุณเชอรี่ก็ทักทำไมล่ะคุณไม่รู้มือไหนดานายเหรอมันมืดไงมองตกใจไงใจแม่ต้องจับมาได้ไงอ่ะเกิดเรื่องขึ้นอ่ะไปช่างมันก่อนเถอะแต่คุณเถอะไม่เป็นแบบเนี้ยฉันโดนอะไรมันจับตัวมามันทำร้ายฉันมันบังคับให้ฉันทำตามแผนมันแผนอ๋อแผนที่ไปยิงอ่ะตอนนั้นคุณเลยมายิงใบบุญกับผมใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้เป็นคนทำฉันไม่ได้ยิงไอ้ทนายมันบังคับฉันหน้ากากเชอรี่เหรอนั่นนะเด็กคนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะเออว่ะไม่เป็นไรอ่ะผมกับใบบุญไม่โดนยิงถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครเป็นคนยิงเป็นการจัดฉากของไอ้ทนายมันอ่ะง่วงนอนแล้วตรงกลางถึงฉันจะไม่ค่อยชอบหน้านายอะแต่ฉันกับกมลคุยกันแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันฉันไม่มีวันทรยศกมลแน่นอนโอเคเชื่อคุณโอ้ยหยุดเลือดคือเต่าได้ไหมเต่าตัวไม่หล่อแล้วเนี่ยขอบคุณนะดานินทอมแทนคุณเชอรี่คุณพอจะรู้ไหมว่าไอ้ดาเนี่ยมันจับพวกผมมาทำไมน่าจะเป็นเรื่องสัมปทานคาสิโนไอ้ดาเนี่ยมันแค้นกับมนมากปล่อยผมไปไปเลยกระทืบไปหมดเลยปล่อยผมไปใครจะโดนยิงคนแรกอะไรกันวะกูบอกให้จับมาคนเดียวงอยฝรั่งนี่มาทำไมมันพยายามจะช่วยคิมครับผมเลยเอาตัวมันมาด้วยเลยมาลอกกัดปากเก่งด้วยซะด้วยโดนหลังไหวไปทิ้งอุ้ยตายละครก็หลังแหวนกูนึกว่ากูดูชิงร้อยตอนพี่เท่งตบพี่โน่งน่าเอ็งดูลำเลิมพี่รุ่นพี่รุ่นรุ่นไหนบางทีไม่น่าจะจริงก็ได้ไปไหนเอาตุ๊กตาไหนพี่ลองตบพี่เจมมาลองตบแล้วตบมีจริงไหมก็มีเลือดจริงได้เหมือนเคี้ยวฟันเลยก็ลองดูเอามาตบเฮ้ยตบจูบนะดีเอาดีไหนเอาต้นตบนี้ต่อต่อไม่เอาไม่กล้าเล่นโดนเดี๋ยวโดนจะเก่งนะไอ้ลูกเล่นลูกเล่นใครเล่นคนเดียวอ่ะอะไรนะใครเล่นอยู่คนเดียวป่วยหาหมอเนาะอะไรนะป่วยหาหมอไปกับกูไม่ได้ต้องฆ่ากันแกต้องการสัมปทานคาสิโนใช่ไหมฉลาดนี่คนสวยอุ้ยคนสวยค่ะพอจะรู้ชะตากรรมตัวเองนะมิดเจนเดอร์อุ้มมึงก็เป็นของแรกเปลี่ยนในดีลนี้อุ้ยไม่มีทางฉันกับคุณกมลไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วใช่ฉันนี่แหละเป็นคนแรกของกมลฉันเลือดให้หน่อยจะใครก็ช่างซีรีส์เครียดนะตายมาทั้งหมดนี่แหละเชอรี่พูดไปเชอรี่เชอรี่ต้องรับสิบสามคนเอาเข้าเฟรมด้วยกมลทำอะไรสักอย่างสิกมลบอกว่ากูเดินอยู่นี่ไม่เห็นหรอกอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนายครับฮัลโหลดูดิกูจับใครมาบ้างเออโดนก่อนหรอ
ันขี้ใส่จะยิงนุชพรุ่งนี้เจอกัน 3:00 นที่โกดังมึงมาเป็นเด็กเหมือนกันแล้วอย่าลืมเอาสำเนามอบอำนาจสัมปทานคาสิโนมาให้ผมด้วยอย่าลืมนะฝากไว้ก่อนนะเตรียมคนให้พร้อมฉันจะกำจัดเห็บมันท้ายก่อนครับหลังบ้านครับฉันบอกแล้วให้รีบจัดการผมประมาทเองครับอีวาดานิเอลเฮ้ยหยุดคนของกูอยู่ไหนตามมาโอ้โหขนาดให้เดี๋ยวพูดจอเลยใจร้อนยังวะไหนอะของที่กูให้มึงออกมาแล้วคนของกูอะอยู่ไหนถ้ามึงอยากได้คนของมึงคืนมึงต้องเซ็นรับรองเอกสารโอนกรรมสิทธิ์สัมปทานคาสิโนให้กูหน้าด้านนะมึงไงกูเซ็นแล้วแล้วคนของกูอะนี่ยังครบ32ทุกประการพาพวกมันลงมาทำไมไม่ดูเอกสารข้างในเลยคิมเขาได้เจอกันแล้วนามินพบเลยอ่ะเชอรี่ส่งเอกสารมาได้แล้วเดี๋ยวออโต้ไฟเฮ้ยพูดภาษาไทยดิวะหูปากมาดิส่งมาทุกคนรักกระมวลหมดเลยตรงเนี้ย3คนอ่ะเออว่ะโอ๊ยคนไหนกันวะเป็นคนรักเชี่ยจะมีการสละชีพมั้ยกูยิงไม่หมดเนี่ยมึงส่งคนมาก่อนดิแล้วกูจะให้ได้กาแฟดีดีกว่าพี่บีมน่ากลัวมากเรื่องนี้แล้วกันมึงก็ลงมาเฮ้ยส่งคิมมาก่อนอ้าวไม่คุณดานีไปแล้วถูกแล้วคนดีโอ้โหเชอรี่ไปแล้วมีเสียสละด้วยเชอรี่หนึ่งเลือกไปแล้วว่ะมึงก็ลงมาฝากมึงมาเร็วสถานการณ์มันช่างเคร่งเครียดทำไมดีอ่ะถ้าเป็นเรา
ได้คุณมอนเอางี้ดีกว่าเราไปแลกตัวประกันกันไม่เชื่อมามึงส่งเอกสารให้กูแล้วกูจะคืนคนละมึงแล้วเมื่อกี้กระมวลยังเก็บเอกสารไม่ยอมโอเคแล้ววางปืนพร้อมกันโอ้ยน้องเลือดน้องเลือดยิงป้าป้าป้าข้าพงศ์ใช่ข้าพงศ์ใส่กล่องกันมาไม่ใส่กล่องม้วนซองเลยอาวุธคมนี้สุดตรงมาเช็คแฮนด์เฮ้ยมันง่ายไปปะเป็นไรหรือเปล่าโอ้ยค่อยถามหนีก่อนไม่ว่าคุณจะไม่มาแล้วไม่เป็นไรมันมีปืนอีกกระบอกกลับบ้านหลังไปดีกว่าหนีหนีหนีมาโอ้ยโอ้ยเลือดใครคนกระมวลเลือดใครกระมวลคุณกระมวลรอยสักพังเลยเอาเลือดกระเด็นไกลมากโอ้ยอีแวนผู้มีพระคุณผู้เทพอ่ะนี่ผู้อยู่เหนือของจริงนี่นี่อยากได้มากใช่ไหมตายแล้วก็ไปไม่ได้โรบินักไงเราเลิกวุ่นวายได้แล้วคิมวิไหวหรือเปล่าสรุปชอบคิมกูว่าคิมแต่ฉันจะพาคิมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกลับไปทำแผลเถอะตรงนี้ฉันกับอีวานจัดการต่อยหนูเป็นคนว่าใครไปทำแผลลูกควรไปด้วยกันน้องไม่ได้ไปทำต่อยกิมเนี่ยเต็มปากเลยไม่ควรบอกให้ใครไปมีมีกันหมดลีไม่ได้ทรยศคุณนะคะตีโดนอะไรมาบังคับฉันรู้ไม่ต้องคิดมากยังไงเธอก็คือเพื่อนฉันจริงพี่ดอกยิ่งกว่าโดนยิงแตะมือบนบ่าน้ำตามันก็ไหลเรียกไปถามตาดิบบ้านมาใช่เหรอใช่เหรอนี่ไงเขาพยายามให้เห็นไงเฮ้ยโอ้ยนางก็เรียนรู้เยอะอยู่นะเนี่ยพินัยกรรมไม่ใช่พินัยกรรมเปื้อนเลือดบ้านระยองความรอบคอบของคุณกมลสรุปบทออกมายิ้มก่อนตาหวานตาหวานก่อนอุ้ยหัวแตกน่ารักจังเลยเนาะขอบคุณครับมันมีกี่เมาส์เลยนะเดี๋ยวได้ลุกขึ้นแล้วหัวแตกน่ารักจังเลยอยากน่ารักไหมล่ะยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเจ็บตรงนี้นะเจ็บตรงนี้เดี๋ยวก็มาอย่างนี้เลยฉันว่ากินน้ำหน่อยดีกว่าน้ำอะไรน้ำอะไรโอเคนึกว่าโฆษณาจะเข้าอีกระแวงเลยหมดนะเนี่ยมาที่คุณนึกใจเหมือนกูนั่งดูไทยอินขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะครับ
ไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ไม่ขอบคุณในเรื่องรอพักต่อยหน่อยนะผมบอกพูดเองนะปลายปีโอ้เหมือนไส้หยองไส้เนาะน่ารักนะนี่ตามมาตามแม่ตาเล็กแค่จับมือหรอก็เขาจะลากดองแล้วหลับตาหลับตายังไงอ่ะเราลืมตาหลับตายังไงอ่ะหลับยังไงอ่ะน่ารักกิฟฟิลกิฟน่ารักกุ๊บกริบเดินมาไม่ได้มองเลยลูกผมเห็นลูกน้องคุณบอกว่าพวกคุณอยู่ที่นี่กันนี่นายลูกไหวแล้วเหรอมีอะไรหรือเปล่าคิมผมโอเคขึ้นแล้วครับผมแค่จะมาบอกคุณว่าผมสบายดีขึ้นมากแล้วหน้าตาดูสดใสคุณดานินเพิ่งเห็นจริงๆโอเคฉันยังไม่ได้ทักทายกับนายเป็นทางการสักทีขออนุญาตแนะนำตัวฉันอีวันคิมครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันต้องขอโทษแทนดานินด้วยน้องชายฉันคงสร้างปัญหาให้กับนายไม่น้อยเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับคุณอีวันครับผมขอยุ่งไม่เข้าเรื่องหน่อยได้ไหมครับผมอยากจะพูดแทนความรู้สึกของคุณดานินสักหน่อยขออนุญาตอย่าหาว่าสอนเลยอีวานทั้งหมดที่คุณดานินเขาทำไปเขาแค่ต้องการความรักแล้วก็ความเอาใจใส่เท่านั้นเองครับมันเกี่ยวอะไรกันคุณคงดูไม่ออกสินะผมว่าคุณก็คงยุ่งมากจนแทบจะไม่ได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันกับคุณดานินเลยคุณดานินเขาก็ต้องการการเอาใจใส่เหมือนกันนะครับเจมโดยเฉพาะจากคุณที่เป็นพี่ชายของเขาจริงๆแล้วคุณดานินสงสารเองก่อนขนาดผมโดนจับตัวไปเนี่ยเขาก็ยังเข้ามาช่วยผมทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ชอบหน้าผมเลยละครคุณธรรมว่าแล้วอีกทีหนึ่งเนี่ยผมแค่ต้องการใครสักคนมาปกป้องเขาที่เขาละว่าใส่ผมพูดโดนใจอ่ะก็คงเป็นเพราะเขากลัวกลัวว่าผมจะแย่งคุณกมลไปคุณกมลดูภูมิใจนะภูมิใจในตัวเขาทำบทได้ดีฉันขอโทษนะคิงฉันขอโทษจริงเป็นไงครับไม่เขาแพ้ความดีฉันบอกแล้วเราไม่จำเป็นต้องร้ายกลับเนาะฉันมีคำตอบให้นายแล้วแหละกมลถ้าเพื่อนคนแบบคุณคินฉันก็เข้าใจว่าทำไมนายถึงอยากลาออกทำตามที่คุณต้องการเถอะขอบคุณอีวานที่เข้าใจอีวานดูเป็นทูตเป็นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจแต่เหน็นมากขึ้นแต่ยังไงต้องขอโทษอีกทีฉันขอโทษนะคิมแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเจมได้เรียนรู้แล้วเฮ้ยน้องเล่นต้นไม้เยอะแล้วต่อไปหิวหิวเสือกลัว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 คุณรู้เอ้าอิดให้มันยิ้มมันน่ารักเนาะเต้มาได้ไงเนี่ยเอ้ยถ้ารอคุณกมลเนี่ยเข้าไปสนามบินกับคุณดานินแล้วก็คุณอีวานอ่ะน่าจะต้องนานหน่อยไม่ได้มาหาคุณกมลหรอกครับพี่คิมพวกเรามาเยี่ยมพี่ต่างหากไงมึงได้ข่าวหัวแตกอย่างที่มึงเห็นนั่นแหละหลับเข้าไปเล่นกับวิปครีมดีกว่าไปด้วยกันไม่อิดไม่ไปไม่ไหวอ่ะพี่กลัวพี่ครีมไปเลยผมรอตรงนี้นะเออ
กลัวได้กลัวนะเขาก็อยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนาะมึงมีอะไรจะพูดกับกูหรือเปล่าวะดิกูแค่มาเยี่ยมไม่จริงอ่ะมึงเก่งกูแค่คิดว่ามีเรื่องที่มึงต้องรู้อ่ะอย่างเรื่องความรู้สึกของนายเมื่อวานที่มึงพี่น้องให้ออกจากผับไปนายเขาเรียกให้กูมาหามากเลยรู้ไหมนายเขารักมึงมากเลยนะชิมไม่ได้เลยถึงกูจะทำตามคำสั่งนายอ่ะอันนี้จริงเพราะคำสั่งอีกมันด้วยมันคงไม่ยอมให้กูจำเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของมันนะบทละทิปแหละพี่คิมอ่ะดินทากูใช่ไหมกงเสือออกมาจะกงเสือนะเพื่อทุบให้หลังหักเลยเก่งเดี๋ยวกูออกไปให้มึงทุบเก่งสรุปว่ามึงเคลียร์ใจกับนายแล้วนะนายเขาไม่เคยเลิกรักมึงเลยนะสักนิดก็ไม่นังเลยขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยที่มาบอกกูเรื่องนี้รู้เลยน้องเป็นอีกพี่ปรับความเข้าใจกันนะสำหรับมึงอะเรียนทีละคนทีละคนทีละคนเลยแมงๆด้วยนะไม่งั้นเขาคิดว่าโอ้แมงวันอะไรให้รู้สึกว่าเป็นคนเดี๋ยวมันจะแบบตะปบนายแกนี่มันน่ารักจริงๆเลยนะวิคิมรู้เลยว่ารู้ไปเสี่ยวมือไปอ่ะคุณไม่ได้อยู่ข้างๆเลยป่ะใช่ใช่ก็เขาจะได้ชาร์จทันแปลกเจ้าของทั้งโลกเจ้าของทั้งโลกมาแอบอะไรตรงนี้โหฟ้าอีกครั้งหนึ่งอึ๊บมับทักกันปกติไม่ได้แล้วมึงไม่เคย EP จบแล้วแฟนเล่นหนึ่งไม่ได้ชอบไหมรอฉันอยู่เหรอครับพี่คิดเดกับอิดมาเยี่ยมผมแล้วไปไหนแล้วกลับไปแล้วครับเดเขามาบอกเรื่องที่คุณถามเขาอะแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าผมนี่มันโง่จริงๆครับขอบคุณคุณนะที่ยอมรับอดีตผมได้คุณกมลก็ไม่น่าจะอดีตอะไรกันที่ผ่านมานายมีแค่ปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้นแหละตาชมตาชมจะอ้วกผมขอโทษนะครับอะไรนะพี่เจมยังไม่เคยมีความรักใช่ไหมพี่ไม่เห็นว่าพี่เดินไม่ได้แล้วไม่เข้าใจหรอคนที่เขารักกันมากอะไม่ขอโทษไม่เชื่อใจคุณซี
ยังอย่าบอกผูกไทยให้กันก่อนไปทำงานจะอ้วกอยู่แล้วติดกระดุมหนักของไทยเช็คถ้ามายืนติดกระดุมอย่างนี้นะไม่ได้ไปไปกูฟังทำดีอ่ะหล่อจะหล่อใจไม่ไหวแล้วครับรอคืนนี้นะเด็กดีไม่ทำอะไรแล้วอ่ะยองหลังเกียวเลยอ่ะคุณเสื้อยับหมดแล้วเนี่ยพ่อแม่นายเนี่ยน่ากินไหมไม่ชอบคนแต่งหน้าที่ไหวปะเป็นเสือคุณนายคิดมากไปแล้วจะไปเจอพ่อแม่พ่อแม่ไหนดูหรือเปล่าไม่ซะหน่อยจริงเหรออุ๊ยอันนี้นะครับงานอิ่มหัวใช่ไหมคิดเองเล่นเองตามความรู้สึกถ้างั้นเถอะโอ้ยสายตาน่าจะพ่อแม่เขาก็ทำเพื่อวิคู่หลังใบบุญดูแบบว้าวอยู่นะมากันแล้วเหรอจ๊ะดูว้าวสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ยพ่อสวัสดีครับสวัสดีจ้ะคิดถึงแม่จังขอก่อนเลยได้ไหมโอ้โหไอ้ลูกหมาเอาจ้าครับแม่ครับนี้คุณกมลครับสวัสดีครับยังมีม่านอยู่เนาะส่วนนี่ก็คือใบบุญกับคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ฟ้าจ้ะมากันเหนื่อยนั่งพักก่อนดีกว่าลูกเชิญจ้ะทางการมาอยู่บ้านนี้ไม่กล้าตักข้าวมากินหน้าว่าไงล่ะหายไปเป็นเดือนไม่ถูกป้าหาแม่เลยนี่ไงก็มาหาปลาแล้วไม่งอนลูกนะนะปลานะตายแล้วมีมรดกเท่าไหร่ให้ลูกคนนี้ทั้งหมดผมครับแม่ถามว่าผมเป็นคนดังของคิดแม่ก็เดาอยู่แล้วล่ะก็ต้องเป็นคนนี้คุณเสียระบบช่วยมาคุยกับผมหน่อยได้ไหมมีอะไรก็คุยกันตรงนี้ก็ได้นี่ป๋าผมคุยได้กับพ่อพ่อหนึ่งทำไมสักข้างหลังเหมือนพ่อใช่ไหมปกติต้องมาโชว์วงการบรรยากาศหมดเลยกลับเข้าสู่วงการไหมจริงหน้าตาน่ากลัวมากเลยใครบอกให้มึงมาเรื่องทำในนู่นคุณต้องงานอะไรแล้วคุณผมทำเกี่ยวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับเอาเปลี่ยนอาชีพเลยคุณเป็นคนที่ไหนล่ะแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ล่ะผมโตมาในบ้านในกำพร้าที่กรุงเทพครับตอนนี้อายุ36สู้ชีวิตดีดูจะประสบผลสำเร็จด้วยนะแต่คุณกับคิมนี่คนเจ๋ดีอายุห่างกันเยอะป้ากังวลเรื่องอายุเหรอครับมันก็ไม่เชิงนะคิมก็โตแล้วแต่ว่าคุณกับคิมคุณกังวลเรื่องการยอมรับจากทางสังคมบ้างไหมผมแคร์แค่คิมและคนใกล้ชิดผมเท่านั้นครับแล้วในอนาคตล่ะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรผมให้สัญญาครับผมจะดูแลคิมให้ดีที่สุดกินข้าวที่บ้านจริงปะเนี่ยโอ้โหกูไม่กล้าตักกินหรอกนะลูกชายแม่ควรละใครเนาะโอ้แม่ทำไมป้าคุยกับคุณกมลนานจังอ่ะป
้าเขาจะยอมรับได้จริงๆหรออืมแม่ก็เกินเกิดมาให้แล้วนะลูกป้าเขาไม่เห็นว่าอะไรเลยแล้วแม่ล่ะครับยอมรับได้หรือเปล่าลูกรักเขาและเขาดูแลลูกได้แค่นี้แม่ก็โอเคแล้วจ้ะขอบคุณครับแม่เดี๋ยวโต๊ะเสร็จละเสร็จแล้วค่ะรอกันนานหรือเปล่าไม่นานค่ะคุยนานจังวะน้ำส้มจริงจังมาเปะทุกแก้วเลยอ่ะท่ากันแม่ด้วยนะตาว่ายังไงบ้างผมหิวแล้วครับทำไมอ่ะไม่บอกไงถามได้เลยชายคุยกันคนหนึ่งก็ซื้อใจปลาปะอ่ะพี่เข้มนั่งมองปลาอยู่นั่นแหละมีอะไรหรือเปล่าสรุปแล้วปลายอมรับเรื่องของเราสองคนได้หรือเปล่าเออก็จะต้องถามให้ได้เลยสินะถ้ารับไม่ได้เนี่ยป้าจะอนุญาตให้มานั่งร่วมโต๊ะมันแบบนี้ไหมล่ะไปคิดเราเองโอ้ยแม่แบบภูมิใจในตัวสามีโอ้ยรอดสินี่รอดพี่อ้อนอะเราอะพ่อแม่ยอมรับคือเลิกโอ้ยไปเลยชอบคนไหนไม่ยอมรับไม่เลิกอย่าเนี่ยป้าของผมใจดีที่สุดเลยครับไอ้ความรักเนี่ยนะมันอาจจะต้องเจอปัญหาอะไรยากๆเยอะต้องริบครับไปนั่งตัวได้แล้วใกล้เกินไปนั่งตัวแล้วโอเคมันละเอียดหมดคือจะบอกว่าเขาใช้ชีวิตคือจะบอกว่ามีข้อเปรียบเทียบอ่ะไม่ได้เล่นดีเขาเล่นคมไม่เปิดด้วยยิงด้วยโอ้แล้วชุดคืออะไรอ่ะไปไหนชุดแต่งงานก็เขายังไม่ได้ขอเขาจะขอไหมเนี่ยทำไมเราต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยทำใครสื่อไม่รู้หรอกดูไม่ออกอ๋อเราจะไปซ้อมเป็นพรามไปบ้านเราซ้อมอย่างเงี้ยซ้อมเป็นพรามนี่อิจฉาหรือเปล่าอิจฉาทำไมบ้านเราไม่เจอทำไมบ้านเราไม่เจอต้องแบวเราต้องแบวเราต้องแบวให้ถึงที่สุดแต่มันมืดมากเลยลืมไปไปมาเลยมาเลยละคือชอบความที่แบบว่าแบบทำไปไม่รู้ทำไปไม่รู้เรื่องอยากไปเลยอยากให้เขาโฟดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแต่งงานทำไมเราต้องแต่งตัวนี้โทษนะนอกจากแต่งงานมันคิดเป็นอะไรได้อันนี้บวชชีบวชชีเวอร์ชันคนรวยยังไงชีพรามบวชชีพรามไปร่วมงานแต่งอะไรอย่างงี้ได้ไหมไปร่วมงานแต่งแต่เดินวนบ้านตัวเองแล้วไฟในบ้านมืดเอ๊ะทำไมมืดจังเลยใช่มืดจริงใช่มืดจริงเลยไม่ก็ฟิลแบบว่ากลัวคุณกมลเขาจะแบบว่าไม่ดีใจไงเราต้องเซอร์ไพรส์เขาไงเขาจะฟิลป้าแล้วท่านที่เป็นกมลนี่จะหันไปทางไหนนะไม่รู้จริงดิเราต้องแบบว่า into the new world รู้สึกใหม่ไปหมดเลยแบบไฮไฮใบไม้ตอกไฮเมนมาเฮ้ยไฮเมนมาไฮชุดข่าวเหมือนกันล่ะอะไรเงี้ยผมไม่รู้อ่ะแต่มันแปลกจริงนะคุณคุณไม่สงสัยบ้างหรอสงสัยแต่โบตรงนี้แล้วว่ามึงชุดแมทมากใช่ไหมคิดมากไปชุดสวยเนาะคิดมากชุดนี้ใส่เยอะเลยอยู่บ้านก็ลืมจ่ายเข้าไปเฮ้ยเดียวคือว่าแท้จริงแล้ว2คนนี้คือกรรมเทพเฮ้ยเดียวโหต้นมึงสว่างมากเออจริงอยากได้แบบนี้อีต้นแต่ฉันได้แบบนี้มึงอย่าทำตัวแบบไม่รู้เรื่องละขอร้องฉันจะแบวถึงสุดๆเลยฉันเดินตกน้ำเลยอย่าเปลี่ยนชุดใหม่ทำไมมันมืดจังเลยกมล
ไม่เจอเลยเฮ้ยโอ้ยมึนมากใช่ลูกโป่งแล้วใช่ลูกโป่งแล้วไปไหนกันหมดเนี่ยเออ will you marry me ไม่ได้แกล้งใช่ไหมไม่ได้แกล้งใช่ไหม will you marry me ฉันไม่ได้แกล้งมันมืดจริงว่ะแล้วมือถือผมหายไปไหนอ่ะเฮ้ยคุณเอาไปใช่ไหมคุณกมลเอ้ยไม่เห็นเลยนะว่ากมลอยู่ตรงนั้นอ่ะจมจนแฟนมึงมึงจะมืดได้ยังอีดอกหน้าจะมาอมหน้าอีกมลโผล่เป็นกระสือเลยอีดอกมันมืดก็เขาบอกให้มันมืดตอนนั้นในเรื่องมันมืดในเรื่องมันมืดมากเขาเอาไฟให้คนดูเห็นเนี่ยถ้าเราเจมไฟอ่ะเราเจมเร่งไฟที่หน้าจอเนี่ยมันเป็นระหว่างใช่ไหมคือโทษนะโทษนะยุ่นสว่างกับกูตรงนี้นี่แกล้งกันใช่ไหมเนี่ยไปแบบนี้เลยนะอุ้ยอุ้ยน่ารักก็ไปมากันหมดเลยอุ้ยอ้าวอีกคนนึงไปไหนอะยินดีด้วยนะคะพี่คิมขอบคุณมากนะมีแล้วก็ยินดีด้วยนะคะคุณตะมอนขอบคุณครับสวยมากอ่ะยินดีด้วยนะครับนายทำไมไม่เสร็จคนนี้ยินดีด้วยครับนายคิมเราคู่ของเราอยู่นะเฮ้ยดอกมาเด็กนี้มันอยู่เป็นนี่ครับคุณนอนเดาเลยยินดีด้วยนะครับเหมือนตัวจริงป่ะเลยฉันสาบานนะว่าฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกเนี้ยเจ้าผู้นี้มันมาขอจัดงานฉันก็แค่ให้จัดเว้นดูเอาตัวเองความไม่ประสิทธิ์สารกูมาเป็นคนจัดเองนะช่อเนี่ยผมก็ตกใจหมดเลยอ่ะคุณนึกว่าจะแกล้งกันซะอีกแมวแมวขอบคุณทุกคนมากนะขวัญเลยขวัญมาไม่หายอนุญาตนะครับนายตอนนี้เดี๋ยวสักหน่อยมาครับเข้าเฮ้ยมาลีรสองุ่นก็ถูกซาวลินไวคมนี่ก็คือเป็นบริการตั้งแต่แบบต้นจนจบเขาคีบคาแรคดีเนาะพี่ยุ่นอะขอเชิญทุกท่านร่วมกันดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้กับคู่แต่งงานด้วยค่ะน่ารักอ่ะอยากได้ก่อนที่แต่งงานก็ต้องชุดขาวแล้วแต่ขาวดำปะขาวดำไม่ขาวก็ชมพูขาวแต่ดีแล้วแต่ดีคนน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยอ่ะคุณโชคดีมากเลยนะที่มีครอบครัวแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ฉันหรอกมันไบรท์ไปหมดเลยอ่ะทุกคนที่อยู่ในเนี้ยก็คือครอบครัวนายเหมือนกันฉันอยากไปฉลองกับนาย2ต่อ2แล้วสิจะเย็นอุ๊ยแม่คู่แต่งงานจะดีแล้วนะทุกคนกระซิบกระซาบชวนกันขึ้นห้องแน่ๆได้เป็นตัวของตัวเองสักทีไอ้ลูกครับนายแต่เอาเก่งเรื่องมึงเดี๋ยวกูก็จับมึง3คนแต่งงานซะเอาเลยเอาเลยโพลิกามี3วันนี้เฮ้ยน่ารักน่ารักมีการยักคิ้วได้นิดนิดหอมแก้ม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 เออหอมแก้มหอมแก้มเร็วเลยครับนายหอมเลยครับนายเอาเลยครับนายเร็วครับนายฉันไม่รู้เรื่องพูดเป็นน้องของเอาเลยครับชาวบ้าน8สั่ง
ชื่นมื่นอยู่นะใจเข้าไปเยอะตื่นสักวันจะเป็นวันของพี่เองครับขึ้นสวรรค์แล้วมันไร้ไปหมดเลยอ่ะมันไร้หมดเลยอุ้ยแต่จริงจริงก็แอบปื้มปิ่มนะตัวละครที่เราแอบดูแอบเขาเรียกว่าอะไรแอบแบบมีทั้งความแบบแซะนางมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะอีกละครนายเอกอ่ะใช่แซะแต่ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูช่วงนี้อะไรเฉลยเลยหรอบอกเลยเอ้ยแต่อย่างที่บอกแหละว่ารู้สึกปื้มปิ่มกับเขารู้สึกมันเป็นตัวเราตัวเองบ้างงานแต่งงานเรามาข้าวมาเป็นเติ้ลใส่ชุดนี้มังกรเงี้ยน่ารักงวยมือมันเริ่มฟีลแบบอุ้ยอีกคนนึงพี่เจมส์มั้ยไม่ใช่เจมส์นะไม่เป็นไรเจมส์อ่ะครับกูจะใส่ชุดราตรีจะเป็นชุดเจ้าสาวไปเจมส์พี่เต็งเอ้ยใส่ชุดราตรีอะไรนะถึงขนาดนั้นแหละแย่ปากเลยว่ะไม่จะเป็นเจ้าสาวอ่ะฉันจะไปแย่งเออจะไปแย่งฉันเหรอเรื่องแต่งงานจริงๆมั้ยบ้านบ้านข้างในอยากจะแต่งไม่ต้องหรอกครับมีคุณก็พอละว่าชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันควรจะประคับประคองกันไปนานโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีไฟมีไฟแล้วถ่ายมาไม่ได้ถ่ายหรอของชำร่วยมันดูแบบน่าขายได้อ่ะหัวใจมึงวาวนะใส่ป้าทำไมแบบโลกอนาคตใส่ทานใส่ทานตลอดไปมีจริงใส่ทานฉันขอให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปจบมัดเล่นเองด้วยจะได้แบบฟิลแบบ4มิติฟิล4มิติ 4DX คนลดเหรอจับดิอุ้ยสีทองกับสีเงินปะหรือว่าสีเงินเหมือนกันสีทองเหมือนกันสีทองเหมือนกันหรอทองกับเงินอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่อยากอยู่กับคุณตลอดไปเหมือนกันน่ารักสุดน่ารักดีดีเราจะไปต่อจากนี้เนี่ยเราจะได้จัดการเราสองคนไปออกงานกันแล้วอุ้ยออกงานด้วยกันครับจุ๊บเอาแต่แล้วออกงานด้วยกันนี่คือยุ่นต้นปะอีเวนต์ก็ติดต่อได้นะคะฉันเพิ่งเข้าใจความรักเมื่อวันที่พบเธออันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินเพลงนี้กันนะมึงเราทีวีไว้เพลงนี้ก่อนหน่อยในเรื่องเนี้ยแต่มีเพลงใหม่เฮ้ยข้อมือคืออุ้ยอะไรอ่ะและผมขอจับคุณจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมต้นเป็นตำรวจตามสืบเรื่องงานที่เป็นงานสีเทาของอันนี้ได้ข้อมูลมาหมดแล้วเอกสารเอกสารผมขอจับคุณคู่เลยจริงๆที่ผ่านมาทั้งหมดอะคือเป็นตำรวจแต่งตัวมาที่วันกับแดนนิ่งเข้าคุกไปแล้วใช่เป็นสปายเหรอไม่ได้นี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดเพราะนั้นจริงๆแล้วนี่คือสายลับจับบาเลคืนนี้เนี่ยฉันได้ทำการเอาแบบนี้เลยใช่ไหมว้าวถ้าผมทำขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณยังคิดจะปฏิเสธเนี่ยคุณก็ใจร้ายมากพอแล้วไอ้ดีก่อนฉันไม่ปล่อยนายแน่ฉันไปจัดไปสิหนีไปหลังเลยไอ้บอกนะคืนนี้ริมสระไปเลยเอ้าจะบริบูรณ์จะบริบูรณ์เนี่ยทำไมอ่ะถือว่าไม่ถือว่าช่องเราอ่ะคือมาท้ายไงมาแบบลงท้ายๆก็ถือว่ามาแบบว่าปิดจบซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างสวยงามพร้อมกับนักแสดงหลักของเขาด้วยใช่ซึ่งจริงๆทั้งคู่ก็แบบว่ารู้สึกว่าซีรีส์ได้จบไปแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่รอบนี้ได้มาดูอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครั้งที่3แล้วนี่ครั้งที่3แล้วครั้งที่3หรือว่ารอบนี้ดูละเอียดดีมาดูกับพวกพี่เอาเป็นไงมั้งคะตอนนี้นอกจากแฟนๆชาวไทยยังมีแฟนๆอีกทั่วโลกเลยแต่แฟนเยอะมากรู้สึกไงบ้าง
ดีใจครับที่ทุกคนชอบตั้งแต่ EP แรกจน EP จบแล้วแบบว่าเราไปดู EP จบด้วยกันแล้วก็เห็นว่าโอ้แฟนคลับมาเยอะจริงมันก็ทำแบบว่าให้เราหายเหนื่อยไปหมดเลยอะไรเงี้ยที่เราทำงานมาทั้งหมดอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบบรรลุเป้าหมายเลยใช่อยากให้แบบว่าต้นช่วยแบบว่าเล่าบรรยากาศหน่อยว่าวันที่ดู EP จบกับแฟนๆวันนั้นมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็คือหนีสปอยกันมากๆไงสำหรับต้นเองอะนะนี่ดูครั้งที่อะไรครั้งแรกเลยใช่ครั้งที่2อืมพอดูในโรงมาก่อนวันนั้นเพราะวันนั้นเป็นพิธีกรในโรงวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็บรรยากาศตอนนั้นก็คือแบบว่าคนมาเยอะแล้วก็แบบว่าพร้อมกันที่แบบจะมาดูเราแล้วก็แบบว่ามาดูโชว์ที่เราแต่ดูในโรงนี่มันกว่าเยอะเลยใช่ใช่มั้ยมันมีแบบเสียงแบบกีดกาดแบบโหใช่มีแบบว่าซีนไหนที่แบบว่ามีซีนไหนที่แบบว่าคนแบบกรี๊ดกันดังแบบจนเรารู้สึกว่าอู้มันเข้ามาถึงแบบเรามากเกือบทุกซีนใช่เกือบทุกซีนที่เป็นซีนสวีทหรือเป็นซีนหวานของคู่หลักหรือคู่อื่นๆอะไรก็ตามตอนที่ต้นเสียใจหรือแม้กระทั่งตอนที่ต้นร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงมันก็จะแบบว่าเยอะแบบเบลล์อย่างเงี้ยเสียงมันเต็มโรงไปหมดอย่างเงี้ยขลุกข้างๆเสียงบุบบุบดูโรงกลางแปลงไม่เห็นเสียงดังเลยมันมีทุกคนมีอารมณ์ร่วมก็คือแทบจะทุกซีนก็คือมีเสียงฮือฮาหมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วให้ต้นแบบว่าฝากถึงขอบคุณแฟนๆหน่อยที่มาวันนั้นแบบว่ามาหาเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูซีรีส์ตอนจบของเราพร้อมกันนะครับผมก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้เก็บโมเมนต์แบบความประทับใจในวันนั้นไปนะครับผมก็ไว้เรื่องหน้าเดี๋ยวได้ฝากพวกเราอีกนะครับเฮ้ยเพราะเรื่องหน้าเมื่อกี้เห็นบอกว่าในโรงหนังเนี่ยก็จะแบบมีทุกซีนเลยคนก็จะแบบว่ามีเสียงฮือฮาตลอดแต่สำหรับเราเองทั้งคู่รู้สึกว่าชอบซีนไหนที่สุดก็คงชอบซีนสุดท้ายเลยที่แบบว่ามีข้อมืออะไรเงี้ยมันเหมือนว่าสุดท้ายก็จบด้วยข้อมือที่แบบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเราอะไรเงี้ยเพราะครั้งแรกเขาก็ล็อกกับขาโต๊ะขาเตียงโอ้แต่รอบแรกมันยังเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมาขึ้นเหงาอ่ะเข้าใจว่ามันไม่ค่อยรู้ตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยสาวโมเบียแต่ว่าพอวันนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วต้นหลักซีนไหนผมชอบซีนบูครับผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าที่เขามารับเราเนี่ยเพราะว่าแบบว่าเขาก็แบบเป็นห่วงเราเหมือนกับว่าต้องมาเสี่ยงชีวิตเพราะเราโอ้ถ่ายกันนานไหมคะซีนนั้นดูแบบคิวกล้องสามชั่วโมงเพราะว่ามันต้องมีแบบใส่เอฟเฟกต์หรือว่าแบบเขาเรียกอะไรยิงระเบิดมันเขาต่ออะไรไม่รู้ที่แบบดินน้ำมันแข็งเป็นเส้นสายแต่หยุดมองในมุมของแบบว่าถ้าไม่ใช่แบบในเรื่องเนาะถ้าเป็นแบบว่าเป็นคนในกองอย่างเงี้ยตัวที่มีคนมาช่วยมันน่าจะแบบรู้สึกดีเนาะมันน่าจะสนุกเนาะอุ้ยฉันไม่ต้องไปแอคชั่นยิงกับเขาแต่มีคนมาช่วยอะไรเงี้ยอยากแอคชั่นอยากก็อยากถือปืนอยากถือปืนยิงบ้างปืนด้วยใครอยากยิงพี่เจมครับจบจบอ่ะงั้นก็คือวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากที่มาจอยกันนะคะขอบคุณคนดูด้วยวันนี้ก็แค่อยากจะบอกแบบว่าทั้งสองคนเนาะโดยเฉพาะพี่ยุ้นคือแบบว่าอยากดูผลงานต่อไปของพี่ยุ้นจริงๆเพราะว่าเห็นถึงการแสดงมาหลายเรื่องแล้วเนาะแต่ละเรื่องก็คือแบบว่าพัฒนาแบบขึ้นเรื่อยๆมากๆเลยใช่คือเรื่องแรกเลยแล้วเรื่องนี้ก็คือแบบว่าเขาแสดงได้แบบเนาะคุณกำมลจริงๆอ่ะมันต้องเป็นเขาแล้วอ่ะนั่นแหละอ่านั่นแหละก็ฝากติดตามผลงานของน้องสองคนต่อไปด้วยไม่ว่าจะไปเรื่องไหนหรืออะไรก็ตามก็ฝากติดตามด้วยฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยค่ะในทุกช่องทางเลยนะคะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube นะคะแล้วก็วันนี้ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายได้รักเธอสักครั้งให้ฉันได้ใช้หัวใจเลยอ้าวร้องไม่ได้ไม่ใช่ตั้งต่อได้ในทุกสตรีมมิ่งเออ